เกือบจะโบกมือลาสาวถึงกับร้องไห้เห็นโบนัสที่บริษัทให้ขออยู่ต่อเกินคาดตั้งตัวได้หลายเดือนช่วงปลายปีเป็นวันที่ทุกคนรอคอยการมาถึงโบนัสประจำปีเพราะแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานจะมีเงินโบนัสซึ่งเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานให้หลังต่อสู้ฟันฝ่ามุมานะทำงานกันทั้งปีพอให้หายเหนื่อยมีเงินไปเที่ยวเลี้ยงฉลองปีใหม่ล่าสุดวันที่27ธันวาคม65สมาชิก TikTok แอดเจราวันศรีกรองโพสต์คลิปวันที่รอคอยหลังสู้อุตสาห์ทำงานเพื่อองค์กรมาทั้งปีแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทำเอาเจ้าตัวถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะเกือบจะโบกมือลาไปแล้วโดยระบุข้อความว่าปีนี้มันเกิดคาดมากเงินก้อนนี้มันทำให้ตั้งตัวได้ไปหลายเดือนขอแบบนี้ทุกปีนะคะโบนัสประจำปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงใจรายวันโดยในคลิปเป็นการฉลองหลังบริษัทประกาศโบนัสและแจกสลิปมาให้ทำเอาเธอและเพื่อนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจโดยมีข้อความว่าปีหน้าตั้งใจจะลาออกไปหางานที่อื่นทำไม่ไหวแล้วแต่พอได้เห็นโบนัสปีนี้มันเกินคาดมากกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆดีใจมากหนูไม่ลาออกแล้วนะจะสู้ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดป่านานาชาติอุบลราชธานีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดป่านานาชาติอุบลราชธานีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทั่วถึงสร้างความปลื้มปีติหาที่สุดมีได้วันที่27ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถณวัดป่านานาชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านานาชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเวลา 18:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของวัดป่านานาชาติและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังอุโบสถทรงพระสุรายและทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสุเมธคุณพระประธานอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธย
และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ปสฤทธิ์ขโมงกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานฝ่ายสงฆ์ถวายพระพุทธรูปพระพุทธสุเมธคุณจำลองเนื้อหินทรายขัดขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระครูอุบลภาวนาวิเทศฮินนิ่งเกวลีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติถวายหนังสือธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วทรงรับสิ่งของต่างๆที่ราษฎรนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือประจำท้องถิ่นและงานประดิษฐ์ที่ราษฎรตั้งใจทำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่บริเวณโดยรอบวัดเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทั่วถึงราษฎรส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจและเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดทางที่ทรงพระดำเนินผ่านยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครวัดป่านานาชาติตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดสาขาที่19ธรรมยุทธของวัดหนองป่าพงตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มิถุนายน2537ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29กันยายน2541อุโบสถก่อสร้างเมื่อวันที่19เมษายน2562และประกอบพิธียกช่อฟ้าสัตบริพันธ์โดยพระเทพวชิรยานเลี่ยมธิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถวัดป่านานาชาติเมื่อศ2562ในส่วนของอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้างภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินใส่รูปแบบศิลปะอินเดียสมัยคุปตะมีนามว่าพระพุทธสุเมธคุณเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรยานโรเบิร์ตสุเมโธอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรกปัจจุบันมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศเฮนนิ่งเกวลีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียให้ความเคารพนับถือเดินทางมาอบรมศึกษาพระธรรมวินัยมีการอบรมกรรมฐานฟังพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมและการแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียดโดยได้จัดหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
พื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างท่องแท้จนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจได้ตามข้อวัดสายวัดป่าและเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้องI'm not afraid to die.